ความโปรดปรานหรือเนียมะนั้นเกี่ยวข้องกับเตาฮีดอัลรูบูบียะและเตาฮีดอัลอูลูฮียะและการขอบคุณต่อความโปรดปรานนั้นมีสองประเภทคือ 1. ขอบคุณอัลลอฮ์หลังจากที่ได้รับความโปรดปรานแล้วกระทำด้วยร่างกายด้วยวาจาและจิตใจการกระทำด้วยร่างกายก็คือด้วยการนำความโปรดปรานต่างๆที่ได้รับมาจากอัลลอฮ์ไปใช้ในหนทางที่พระองค์ทรงพอพระทัยพร้อมกับกระทำสิ่งที่เป็นการภักดีต่อพระองค์และออกห่างจากสิ่งฝ่าฝืนต่อพระองค์และปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้โดยมีเป้าหมายในการเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยการกระทำเหล่านี้ 2. ด้วยวาจาคือด้วยการเล่าและสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ถึงความโปรดปรานที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาและขอบคุณพระองค์ดังที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้มีความหมายว่าและความโปรดปรานของพระเจ้าของเจ้านั้นก็จงกล่าวถึงซูเราะห์อัดดุฮาอายะห์ที่11ด้วยจิตใจคือด้วยการมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงและน้อมรับอย่างเต็มเปี่ยมว่าอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพและความโปรดปรานต่างๆทั้งหมดเพียงองค์เดียวเท่านั้นให้จิตใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ก่อนจะได้รับเนียมะคือเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถประทานความโปรดปรานให้แก่เขาดังนั้นเขาก็จะไม่ไปวิงวอนขอความโปรดปรานใดๆจากผู้อื่นจากอัลลอฮ์การวิงวอนขอให้ได้เข้าสวรรค์ต้องขอจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวฉันใดการวิงวอนขอปัจจัยยังชีพทั้งหลายก็ต้องขอจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวฉันนั้นเพราะพระองค์คือผู้ทรงมีกรรมสิทธิ์ครอบครองสิ่งเหล่านี้เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสมีความหมายว่าและเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงมีชีวิตนิรันดร์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงไม่มีวันตายซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่58และอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์นั้นมันไม่มีอำนาจที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงขอปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์ซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะห์ที่17หมายถึงปัจจัยยังชีพทั้งหมดจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและพวกเจ้าจงเคารพบูชาพระองค์และจงขอบคุณต่อพระองค์ซูเราะห์อัลอังกะบูตอายะห์ที่17